แห่งนี้เสียงดียังไม่พอต้องขอโชคช่วยเพียงคุณพกเสียงร้องและพาดวงมาต่อสู้จนชนะได้เป็นแชมป์เข้าไปเสี่ยงโชคสมหวังเงินสั่งได้มอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงมาวันนี้เสี่ยงโชครายการที่ยกทัพศิลปินจากทั่วฟ้าเมืองไทยมาร่วมเสริมโชคให้กับผู้ท้าฝันและวันนี้ต้อนรับนางเอกหมอลำแถวหน้าของเมืองไทยอย่างแอดอรดีที่มากับเพลงใหม่แกะกล่องสุดภูมิใจเห็นบอกเดี๋ยวจะมีผลงานกับ Workpoint ด้วยเป็นรายการที่เกี่ยวกับหมอลำเลยเป็นรายการใหม่ของ Workpoint ก็คือหมอลำไอดอลค่ะนั่งเป็นโค้ชคู่กับพี่บอยสิริชัยโอ้โหหัวหับเมียคอนจริงๆเลยได้ไปตามลุ้นว่าเกิดอะไรขึ้นกับการร้องเพลงของแชมป์ที่อาจทำให้เขาไม่ถึงฝันเรนูนครที่นี้ช่างมีมนต์คลังโฟกัสฟังเพลงไม่ยังไม่ละเอียดพอหนูต้องเข้าใจเสียงเพลงที่เราจะปล่อยในคำแรกแต่ละเพลงไม่เหมือนกันนะเขาจะเอาชนะผู้ท้าฝันสุดเก๋าที่กรรมการถึงกับต้องแย่งชิงตัวกันไปได้หรือเปล่ารักหมาไหมอย่าจะหาภาระไปผู้เอกตัวจริงจะไม่พอแล้วไอ้คนเลี้ยงหมาที่บ้านมันกำลังจะออกหมายตาเพราะว่าเขาบอกเขาอยู่คนเดียวเขาไม่มีอะไรเราอยากได้คนแบบนี้อยู่พอดีแล้วรักผัวไหมแล้วสมัครไปนั่งไลฟ์จ้างไปนั่งไลฟ์คู่หัวพี่ศิลปินเสริมโชควันนี้เพลงล่าสุดของเขาครับวอนปู่ซำสูง and already
ดีจ้าสวัสดีค่ะน้องแอนน้องแอนอรดีเห็นบอกเดี๋ยวจะมีผลงานกับ Workpoint ด้วยเป็นรายการที่เกี่ยวกับหมอลำเลยเป็นรายการใหม่ของ Workpoint ก็คือหมอลำไอดอลค่ะนั่งเป็นโค้ชคู่กับพี่บอยสิริชัยโอ้โหผัวหับเมียคอนจริงๆเลยอ่ะก็ติดตามแล้วกันนะเป็นหาแบบว่าไอดอลของของหมอลำนะแล้วก็เป็นแบบแต่ละคณะแต่ละอะไรเงี้ยแบบความโดดเด่นแล้วก็หากันขึ้นมาติดตามแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแฟนๆหมอลำเตรียมตัวเลยสนุกสนานแน่นอนนะครับอ่ะแอนอยู่กับเราวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ด้วยนะครับประจำที่ครับและสำหรับแฟนๆของช่อง Workpoint ก็อย่าพลาดที่จะติดตามรายการหมอลำไอดอลกับการเฟ้นหานักร้องไอดอลหมอลำคนใหม่สู่วงการหมอลำชั้นแนวหน้าระดับประเทศที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับส่วนช่วงหน้าเราก็ยังมีอีกหนึ่งโชว์ประศึกการแข่งขันจากไรอันรออยู่ห้ามพลาดนะครับเอาละครับก่อนจะเปิดศึกการแข่งขันเรามาพบกับนักร้องรวยโชคกันก่อนนะครับวันนี้เข้ามากับบทเพลงผิดเพราะรักไรอันกาดบัณฑิตครับสิ่งที่มีพลังมากมายใครได้พบเจอจำต้องยอมและไม่มีทางต้านทานได้ตัวของฉันเองพอรักมาใจก็พลอยเปลี่ยนไปมากมายยอมทำทุกทางเพื่อได้มีเธอผิดถูกที่ฉันทำลงไปสายตาใครยังไงฉันไม่มองไม่เห็นไม่รับรู้อะไรรู้เพียงว่าทำเพราะรักทำเพราะเธอที่รักก็พอเธอคือรักแท้คือใจดวงเดียวที่รอไม่อาจยอมเสียเธอไปแม้รู้ว่าทำโดยขาดรักไม่ได้ให้ทำผิดเท่าไรฉันคงต้องยอมเคยได้ยินว่าความรักคือสิ่งที่ทำให้ทรมานยิ่งได้รักใครยิ่งต้องการอยากจะขอพร้อมไว้ข้างกายฉันก็เหมือนกันพอรักเธออยากให้เธอมาอยู่ใกล้ใจยอมทำทุกทางเพียงได้เธอมาผิดถูกที่ฉันทำลงไปสายตาใครยังไงฉันไม่มองไม่เห็นไม่รับรู้อะไรรู้เพียงว่าทำเพราะรักทำเพราะเธอที่รักก็พอเธอคือรักแท้คือใจดวงเดียวที่รอไม่อาจยอมเสียเธอไปแม้รู้ว่าทำเพราะรักสิ่งนี้ทำจะร้ายหรือผิดแค่ไหนฉันโดยขาดรักไม่ได้ให้ทำผิดเท่าไรฉันคงต้องไม่ยอมฉันอยู่โดยขาดรักไม่ได้ให้ทำผิดเท่าไรฉันคงต้องยอมสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วทำไมเอาเพลงนี้มาฝากพวกเราครับโอ้ชอบครับชอบก็คือเคยฟังตอนเป็นเด็กๆแล้วก็แบบหายไปเลยแล้วก็มาฟังใหม่อีกทีนึงก็ว่าเพลงนี้ความหมายดีนะอะไรเงี้ยก็เลยเอามาลองเอามาให้พวกเราได้ฟังกันนะแล้วก็ประทับใจด้วยนะครับอ่ะไรอันประจำที่ครับครับ
และตอนนี้เราก็จะไปเข้าสู่ช่วงของการแข่งขันกันต่อเลยครับซึ่งผู้ท้าชิงคนไหนจะคว้าตั๋วมาประชันเสียงร้องกับแชมป์7สมัยหนุ่มน้ำเสียงหวานสะกดใจอยากโฟกัสต้องมีสักวันต้องมีสักวันท่องคำเติมฝันโอเค1ใน5คนนี้ใครจะได้ร้องเพลงแข่งกับโฟกัสนะครับขึ้นอยู่กับพี่แอนถ้าพร้อมแล้วสุ่มครับเอาละก๊อตเยมพลตองหรือเอก1ใน5คนนี้ใครจะได้ร้องเพลงแข่งกับโฟกัสครับตองครับอ้าวขอเชิญครับพี่ตองมาเลยสวัสดีค่ะพี่ชื่อตองค่ะอายุ50ปีอาศัยอยู่กรุงเทพมหานครค่ะเดิมทีพี่เป็นคนจังหวัดอำนาจเจริญค่ะแล้วก็มาทำงานที่กรุงเทพได้30กว่าปีแล้วค่ะก็มาทำงานเย็บผ้าแล้วก็เป็นพนักงานเสิร์ฟอะไรทั่วไปแล้วก็เป็นนักร้องคาเฟ่ค่ะสาเหตุที่พี่เข้ามาทำงานก็เพราะว่าครอบครัวยากจนค่ะก็เลยนั่งรถไฟเข้ามาทำงานที่กรุงเทพเดิมทีพี่ก็มีครอบครัวค่ะแต่ว่าด้วยปัจจัยหลายๆอย่างที่ทำให้ต้องเลิกลาแล้วก็ไม่เข้าใจกันค่ะปัจจุบันนี้พี่ก็ทำงานเย็บผ้าหาเลี้ยงตัวเองอะค่ะแต่ในใจลึกๆพี่ก็หวังอยากจะมีเงินสักก้อนเพื่ออยากจะกลับบ้านเปิดร้านอาหารหาเลี้ยงตัวเองเพราะว่าทุกวันนี้อยู่ในเมืองกรุงเมืองหลวงมันก็อะไรๆมันก็แพงค่าครองชีพมันก็แพงก็เลยอยากจะกลับบ้านหาทุนสักก้อนนึงก็คือตอนนี้พี่ก็ไม่มีเงินเก็บมากพอที่จะนำพาตัวเองกลับบ้านนะคะก็เลยอยากจะใช้เสียงร้องเสียงเพลงของตัวเองเพื่อจะทำความฝันให้เป็นจริงอะค่ะไปตอนสาวๆสวยเลยนะสวยเอวน้อยเลยมีแฟนซะก่อน ไม่งั้นแล้วก็อยู่กันร้องกันไปอีกยาวเลยไม่มีตอนนั้นแต่งงานไปเลิกร้องเพลงในคาเฟ่ตอนอายุเท่าไหร่ครับเลิกร้องตอนอายุ24ค่ะเห็นบอกว่าเงินแบบเฟื่องฟูมากเลยสมัยนั้นได้วันหนึ่งกี่บาทเคยได้สูงสุดก็17,000-18,000มี 5,000-6,000 ก็ต้องมีทุกวันค่ะฮะ 5,000-6,000 มีทุกวันนะแล้วพอวันนี้มันอะไรก็โอ้โหต้องกระเบียดกระเสียนนะมันลำบากนะเอาละวันนี้อยากจะกลับบ้านเพราะว่าเคยไปทำไว้แล้วครั้งหนึ่งทีนี้ทำไมถึงกลับมาทำไมไม่ทำต่ออยู่ไปเลยก็พ่อแม่เสียปลายปี63ก็มันทุนก็หมดอะไรก็หมดด้วยค่ะก็เลยกลับมาหาทุนก็เลยคิดว่าช่วงนี้ยังมีแรงที่จะสู้งานอยู่ก็เลยตัดสินใจกลับมาครับกลับมาหาทุนสักก้อนนึงแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปใหม่ใช่ค่ะก็คือกะว่าพอนั่นเสร็จแล้วก็จะกลับไปอยู่ที่ต่างจังหวัดแหละเพราะว่าจริงๆนะกลับไปอยู่บ้านนะมันค่าใช้จ่ายมันก็ไม่เยอะใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ค่าเช่าห้องช่วงวันนี้มันก็แรงงานขั้นต่ำก็300กว่าบาทก็ค่ากินเราแล้วก็ค่าห้องก็2,700ก็คือเดือนชนเดือนบางทีก็ไม่พอค่ะแล้วถ้ากลับไปอยู่ต่างจังหวัดจะได้วันกี่บาทเท่าที่เคยขายมาก็เป็นบางวันค่ะบางวันก็ได้เยอะบางวันก็ได้น้อยคือไม่ใช่ว่าขายไม่ได้ใช่ไหมก็ขายได้ค่ะขายได้แต่แค่เราไม่มีทุนอยู่กับมันใช่อะไรอร่อยสุดของพี่ตองถ้ากลับไปทานผัดกะเพราค่ะผัดกะเพราใช่มีเนื้อสัตว์ไหมหรือกะเพราอย่างเดียวเคยมีลูกค้าสั่งกะเพราไข่เจียวกะเพราไข่เจียวก็เอาไข่เจียวไปผัดกะเพราใช่ก็ทอดไข่เจียวเสร็จก็เอาไปผัดแต่ที่ไหนได้เขาก็คือว่าผัดกะเพราแล้วก็เอาไข่เจียวโปะก็เลยเอาไข่เจียวไปผัดกะเพราให้เขาแล้วเป็นไงลูกค้าก็ต้องนี่เพราะว่าไม่ได้แยกให้เราว่าก็เลยบอกว่าทีหลังต้องบอกแยกด้วยว่าเอาไข่เจียวโปะก็เลยได้แบบนั้นไปใช่ทำมาแล้วค่ะกองซื่อเหลือเกินโอเคก็คือจะไปทำพวกอาหารตามสั่งอะไรแบบนี้นะมีฝีมืออยู่นะวันนี้พี่ตองจะรื้อฟื้นความหลังจากการเป็นนักร้องคาเฟ่เก่าเอาชนะแชมป์ของเราเพื่อสานความฝันได้เงินกลับไปเปิดร้านอาหารตามสั่งที่บ้านเกิดอีกครั้งได้หรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับโชคในการสุ่มเลือกเพลงของเธอในช่วงหน้าครับ
ไม่หมดนี้เสียงโชคช่วงนี้เรายังอยู่กับพี่ต่อหญิงหัวใจแกร่งที่มาต่อสู้ในเมืองหลวงเพียงลำพังกับความฝันอยากจะได้เงินทุนกลับไปเปิดร้านอาหารที่บ้านเกิดอีกครั้งปัจจุบันนี้พี่ก็ทำงานเย็บผ้าหาเลี้ยงตัวเองอะค่ะแต่ในใจลึกๆพี่ก็หวังอยากจะมีเงินสักก้อนเพื่ออยากจะกลับบ้านเปิดร้านอาหารหาเลี้ยงตัวเองเพราะว่าทุกวันนี้อยู่ในเมืองกรุงเมืองหลวงมันก็อะไรๆมันก็แพงค่าครองชีพมันก็แพงก็เลยอยากจะใช้เสียงร้องเสียงเพลงของตัวเองเพื่อจะทำความฝันให้เป็นจริงอะค่ะวันนี้พี่ตองจะใช้ความสามารถจากการเป็นนักร้องคาเฟ่เก่าเอาชนะแชมป์ของเราเพื่อสานความฝันกลับบ้านเกิดได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับโชคในการสุ่มเลือกเพลงครับเพลงอะไรร้องไม่ได้พี่ตองรอพี่ที่นครพนมรอพี่ที่นครพนมร้องไม่ได้โอเคพร้อมนะพี่ตองพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเสียงโชคครับเล็งให้ดีแล้วบอกหยุดดังๆพี่ตองจะได้เพลงอะไรหยุดค่ะหยุดครับเพลงอะไรเพลงสยามเมืองยิ้มอ๋อยิ้มเลยยิ้มเลยอ่ะยิ้มเลยยิ้มเลยสยามเมืองยิ้มครับสยามเมืองยิ้มเราควรกระยิ้มถึงความดีงามคนเย็นใจซื่อได้ชื่อว่าไทยร้อนมาจากไหนชาติไทยไม่เคยห่วงห้ามข้ามเขตข้ามของที่นับคุณมาพึ่งใบบุญเมืองสยามเรายิ้มรับตามที่ท่านต้องการเรื่องชื่อลือนามสยามมีแต่น้ำใจขอเตือนท่านผู้อาศัยอย่าทำอะไรให้ไทยร้าวรานคนไทยใจซื่อเขาถือแต่โบราณของท่านนั้นเนรคุณคนไทยรักชาติและศาสนาข้าดองเจ้าฟ้าผู้ทรงเปี่ยมเนื้อนาบุญถ้าท่านเคารพสิทธิของไทยท่านอยู่ต่อได้อีกนานทุนสยามใจบุญยังยิ้มเสมอพี่แอนให้กำลังใจชีวิตกันหน่อยเชิญครับค่ะพี่ตองเสียงดีมากๆเลยค่ะนะคะไม่ว่าวันนี้จะเป็นยังไงหนูก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่ตองนะคะให้ได้ทุนกลับไปอยู่บ้านเฮาโชคดีนะคะขอบคุณหลายๆค่ะเชิญอาจารย์แม่รักหมาไหมอย่าจะหาภาระไปคุณอีกรักอ่ะรักมากตัวชายจะไม่พอแล้วไอ้คนเลี้ยงหมาที่บ้านมันกำลังจะออกรักหมามากหมายตาเพราะว่าเขาบอกเขาอยู่คนเดียวเขาไม่มีอะไรเราอยากได้คนแบบนี้อยู่พอดีเก็บเงินแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้ไปเปิดร้านวันอยู่สักปีสองปียังไงก็ได้แน่นอนอีกแต่สักสองปีค่อยไปขายแล้วกันไอ้ผัดกะเพราไข่เจียวอ่ะนะเออเดี๋ยวเขาอยู่เจ๊ให้เขาทำให้กินเนี่ยเดี๋ยววันบอกเอาผัดกะเพราผัดขออีกครั้งเดี๋ยวเจอผัดไก่ใต้น้ำแล้วอย่าเจอแต่ผัดกะเพราอย่างเดียวน่ารักน่ารักน้องตองน้องตองรักหมาใช่ไหมรักค่ะเป็นคนรักหมาแล้วรักผัวพี่ไหม
ให้เอาผัวพี่ไปอยู่กับหมาของคุณอ่ะแล้วสมัครไปนั่งไลฟ์จ้างไปนั่งไลฟ์คู่ผัวพี่เออน้องตองดูหน้าเขาแบบมีชีวิตชีวาขึ้นมาเลยนะเจ๊พอเขาคุยกับเจ๊อ่ะเห็นเลยว่าจริงๆแบบดูมีความหวังใช่ไหมโอ้อะไรเงี้ยน้องตองเอาเชื่อเหอะแบบถ้าน้องตองไปอยู่กับพี่สุนะตองจะมีความสุขเพราะพี่สุเป็นคนที่ใจดีจัดที่พี่คบนะแล้วก็เท่าที่ดูการใช้ชีวิตของเขาแล้วเนาะคนแบบนี้เอาตัวรอดได้ไม่อดตายแน่นอนเรื่องบางเรื่องเนี่ยอย่างเช่นเปิดร้านอาหารตามสั่งมันอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาของใครหลายๆคนแต่มันคือฝันที่ยิ่งใหญ่ของคนคนนึงเลยนะบางทีมันไปต่อลมหายใจแล้วมันเลี้ยงชีพเขาได้ตลอดไปแล้วยังเผื่อแผ่ไปถึงคนในครอบครัวคนรอบข้างเขาได้พี่ต้องขอให้ได้โอกาสดีๆนั้นนะครับแต่ตอนนี้ได้แน่ๆผมว่าเนาะดูดิก็ตีเอพูดแบบนี้มาตรงเนี้ยไม่รู้จะได้อะไรหรือเปล่าเรายังไม่รู้นะแต่อย่างน้อยเนี่ยเห็นไหมมาแล้วเขาก็ได้เจอโอกาสดีๆใช่ครับถึงได้บอกว่าคุณผู้ชมที่ดูแฟนรายการเราอ่ะมาเถอะครับมาเถอะพวกเราไม่ได้ใจไม้ใช่ละคำมาเลยนะโอกาสมันอยู่ตรงหน้าการร้องเพลงจริงๆด้วยครับมันมีรอยอ่ะของความเป็นนักร้องแล้วก็เห็นรอยเลยว่านักร้องคาเฟ่คนนี้ไม่ธรรมดาแต่วันนี้นะครับต้องยอมรับอยู่อย่างนึงว่าเราก็อาจจะดูละเอียดนะทองนะเวลาครับบางทีกำลังเราในวันนี้เพราะปลายเสียงในวันนี้ครับผมมองว่ามันมีอาการเหนื่อยอยู่นะฮะเดี๋ยวมาดูแชมป์โชคดีครับส่วนในการร้องเพลงอ่ะเก่งอยู่แล้วเก่าอยู่แล้วแต่วันนี้มันอาจจะมีเรื่องของจังหวะบ้างเพราะด้วยแรงของเราไงพลังของเรามันควบคุมลูกเอื้อนไม่ได้ม้วนไม่ลงได้ตามจุดที่อยากจะให้มันลงมันก็อาจจะมีเกินจังหวะบ้างอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่ว่าเขาเป็นคนที่ร้องเพลงเป็นแล้วก็เก่งเชิญไรอันครับพี่ต้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะโหเก่งครับนั่งคุยกับน้องเสียงเหมือนพี่ส้มเช้งนะเสียงเหมือนพี่ส้มเช้งมีความคล้ายๆครับผมชอบครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกเรื่องนะครับวันนี้ก็ได้โอกาสดีๆแล้วขอให้สมหวังทุกสิ่งนะครับเป็นใจขอบคุณค่ะเชิญลีโอครับไม่ต้องสวัสดีครับก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้นะครับผมก็ขอให้สู้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมขอให้ไม่เจ็บไม่จนนะครับขอให้เจอสิ่งดีๆในทุกๆวันนะครับเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณค่ะวันนี้ทั้งความสามารถในการทำงานและลีลาการร้องเพลงของพี่ตองเนี่ยทำเอาถูกอกถูกใจพี่สุนารีจนอยากชวนไปทำงานด้วยเลยนะครับและตอนนี้เราไปดูด้านแชมป์7สมัยอย่างโฟกัสกันบ้างว่าโชคชะตาจะทำให้เขาได้เข้าไปเจอเพลงที่ตรงใจและลุ้นแจ็คพอตแตกกลับบ้านไปได้หรือเปล่าแชมป์7สมัยของเราน้องโฟกัสจากขอนแก่นครับโฟกัสอยากได้เงินเป็นทุนการศึกษานะครับตอนนี้เขาสะสมเงินไปทั้งสิ้น 245,69 บาทสมัยนี้สมัยที่8เขาต้องป้องกันแชมป์นะครับขึ้นอยู่กับเพลงเพลงมาครับเพลงที่โฟกัสจะต้องเสี่ยงโชคเพลงไหนที่ร้องไม่ได้ครับโฟกัสเชิญตามสบายเชิญอะไรวะผมถามว่าเพลงไหนร้องไม่ได้เขาบอกเชิญตามสบายครับจะมาเชิญอะไรผมสบายอยู่แล้วชื่อเพลงเชิญตามสบายอ๋อชื่อเพลงเชิญตามสบายโอเคอ้าวถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับเล่นให้ดีแล้วบอกหยุดดังๆหยุดครับจะได้เพลงอะไรนะครับเพลงหนาวลมที่เรนูโอเคหนาวลมที่เรนูที่นี้ทั้งมีมนต์คลังได้พบนวลนางดังเหมือนต้องมนต์แน่นิ่งน้องนุ่งสิ้นไหมไว้ผมมวยสวยเพื่อพริ้งที่รักเจ้าแล้วแท้จริงสาวเวียงพิงแห่งแดนอีสานเราเคยสัมพันธ์
ลอดรักเมื่อคราหน้าหนาวคืนฟ้าสกาวเหน็บหนาวน้ำค้างหรือนั่งรอได้เคียงน้องถึงต้องหนาวตายไม่หวาดหวั่นรุ่งสางต้องร้างไกลกันสุดวันไหวก่อนลาผ้าป่วยร้อยผืนไม่ชื้นเหมือนน้องอยู่ไกลดูดอุร้อยหายไม่คลายหนาวได้หรอกนะห่างน้องพี่ต้องหนาวหนักราคอยนับวันเวลาจะกลับมาอบอายรักเก่าเย็นลมเพมันผ่านพันยิ่งพาสะท้อนโอ้น้องบังออนก่อนนั้นเคยขอเคียงเจ้าครั้งเที่ยวชมงานพระธาตุพนมยามหน้าหนาวพี่ยังไม่ลืมน้องเยาว์โอ้แม่สาวเรนูแกนให้กำลังใจกันหน่อยเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะเพิ่งได้มีโอกาสฟังโฟกัสร้องครั้งแรกค่ะดูจากท่าทางทีแรกไม่คิดว่าจะแบบแนวนี้เลย แต่พอร้องออกมาคือแบบเหมือนแบบผู้ชายใส่สูทหล่อๆเดินออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ทำได้ดีมากเลยค่ะเป็นเพลงที่ชอบแล้วก็ความหมายดีก็ขอเป็นกำลังใจให้แชมป์นะคะขอบคุณครับโฟกัสเนี่ยพี่ต้าจะบอกว่าอันเนี้ยเพิ่งฟังครั้งแรกนะพี่ต้าจะบอกว่าโฟกัสอะเวลาโฟกัสร้องเพลงอะโฟกัสมันจะมีเหมือนมีนะอะไรอย่างหนึ่งก็ไม่รู้อะให้แบบพอเรามองดูเขาเนาะรู้สึกเอ็นดูแล้วรู้สึกเมตตาแล้วพี่ตักฟังเสียงโฟกัสวันนี้คือครั้งแรกเนาะอันแรกเลยที่พี่ตักประทับใจคือพี่ตักชอบเสียงแต่ว่าอันนี้พี่ตักก็ต้องพูดตรงๆนะโฟกัสนะอย่างเงี้ยน้ำค้างเหนือนั่นถูกป่ะเหนือนั่นเออเหนือลูกมันเหนือนะลูกเออแต่วันนี้ก็ถือว่าอ่ะถือว่าพอใจด้วยอายุนามเป็นเด็กอายุแค่นี้ร้องเพลงลูกทุ่งระดับบรมครูร้องได้ขนาดนี้ถือว่าพี่ตั๊กพอใจโอเคลูกเก่งขอบคุณครับโฟกัสลูกลูกเอื้อลูกอะไรหนูทำได้หมดแล้วแต่ว่าขอเติมนะลูกนะขออนุญาตเพราะว่าหนูทำได้อย่างที่บอกครับว่าถ้าหนูฟังเยอะๆแล้วลูกตัวเล่นที่ในเพลงนี้มันเป็นจุดขายอย่างเช่นตัวพระธาตุพนมเนี่ยโฟกัสร้องได้แล้วลูกแต่ว่าถ้าเติมไปอีกสักหน่อยนึงอะเที่ยวชมงานพระธาตุพนมยามหน้าหนาวเมื่อกี้ตัวธาตุหนูเล่นได้แล้วลูกแต่ถ้าไม่อีกนิดนึงจะสุดนะลูกแล้วก็การปล่อยเสียงของเพลงนี้หนูต้องเข้าใจเสียงเพลงที่เราจะปล่อยในคำแรกต้องปล่อยให้เบาจำไว้นะลูกแต่ถ้าขึ้นมาเต็มปั๊บมาลูกสูงด้วยแล้วมันจะทำให้เสียงเพลงนี้แข็งขึ้นมาทันทีแต่ละเพลงไม่เหมือนกันนะฝากไว้ครับโชคดีครับลูกขอบคุณครับคือจะบอกว่าเหมือนโฟกัสฟังเพลงยังไม่ละเอียดพอต่อไปนี้ต้องไม่ได้นะฟังคือฟังจริงๆหนูจะทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่หนูเปิดเพลงฟังกอกหูไปเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะเชิญไรอันครับครับดีครับเก่งแล้วครับน้องก็เป็นใจให้น้องครับขอให้น้องสู้ๆแล้วเก็บคำติชมพัฒนาต่อไปครับสู้ๆครับเชิญลีโอครับพี่โฟกัสสวัสดีครับผมเข้าใจฮะกับเราที่ต้องฝึกซ้อมเพลงหลายเพลงกับการที่ต้องฟังให้ละเอียดทุกเพลงเนี่ยมันค่อนข้างจะยากหน่อยก็แบบอาจจะมีบางเพลงที่แบบไม่ได้ฟังละเอียดพอนี่ก็เข้าใจครับก็อยากให้พี่ฟังเยอะขึ้นมาอีกครับผมก็ขอให้สู้ต่อไปครับเป็นกำลังใจให้ครับตัดสินครับเอาละครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาตัดสินซึ่งเหล่ากรรมการของเราจะเทใจให้ใครคว้าชัยไประหว่างผู้ท้าชิงอย่างพี่ตองที่อยากได้เงินไปลงทุนเปิดร้านขายอาหารตามสั่งที่บ้านเกิดหรือจะเป็นแชมป์7สมัยอย่างโฟกัสโอกาสจะเป็นของใครไปลุ้นกันเลยครับ
1คะแนนแรกนี้จะเป็นของใครครับตอบหรือโฟกัส1คะแนนแรกครับโฟกัสค่ะโฟกัสครับ1ต่อ0โฟกัสนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่ตั๊กนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับคะแนนที่2นี้นะครับจะเป็นของใครถ้าตอบไม่ได้1คะแนนนี้กลับบ้านครับโฟกัสครับโฟกัสครับ2ต่อ0โฟกัสได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยพี่เอครับ1คะแนนให้ใครครับโฟกัสครับโฟกัสเช่นกันนะครับ3ต่อ0คะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับผมพี่ตองสู้ต่อไปนะครับสิ่งที่พี่ตองมาทำมันก็เป็นความถูกต้องและดีงามอยู่แล้วที่เหลือมันคือรอว่าอนาคตนะครับโชคจะเข้าข้างเราหรือไม่สมหวังเงินสั่งได้มอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงมอบ 5,000 บาทครับอ้าวเชิญครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะได้ไปลุ้นกันแล้วนะครับว่าแชมป์8สมัยจะสุ่มได้ศิลปินคนไหนมาร่วมฟีเจอริ่งด้วยระหว่างไรอันที่มากับเพลงวอนหลวงพ่อรวยลีโอเพลงคาถาขุนแผนและพี่แอนอรดีที่ใช้เพลงคู่สุดปังอย่างเรวัตฮักณลีลาวดีโฟกัสจะโชคดีสุ่มได้ใครไปลุ้นกันเลยครับพร้อมไหมโฟกัสพร้อมครับพร้อมนะครับจะเป็นใครนะครับจะเป็นพี่แอนจะเป็นพี่ลีโอหรือพี่ไรอันนะครับถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับใครเอ่ยศิลปินเสริมโชคแม่ไรอันแม่ฮายลีโอแม่ฮายแม่ฮายจะมาทำแปะอะไรล่ะครับผมบ้าบอจะเป็นใครครับไรอันลีโอหรือศิลปินเสริมโชคนะครับแอนใครไปเลยใครอ่ะศิลปินเสริมโชคน้องแอนน้องแอนพี่แอนเตรียมเพลงอะไรมาร้องครับเตรียมเพลงเรวตะฮักณลีลาวดีเพลงคู่เลยเพลงคู่เลยเพลงคู่ว่าดีน้องหักอายบอก็หักคือกันละเนาะคันน้องบ่หักคงบ่กล้าเว้าเจ้าคนชั้นสูงเปรียบดังนกยูงอายมันนกเจ้าเศร้าสาเรวตาอย่าเว้าแบ่งชนแบ่งเผ่าเฮาคนคือกันคันว่าโอจังสันก็ให้ยืนยันได้บ่น้อนาให้ลีลาวดีเฮ็ดยังเว้ามาอยากฟังสิเฮ็ดให้พาหอมแก้มอายได้บ่อุ้ยก็อายคนน้อยไผสิกล้าปานนั้นเห็นบ่ล่ะเจ้าบ่ฮักกันแค่อายให้หอมยังบ่เฮ็ดให้น้องสิหอมก็หอมผู้อื่นอ้ายสิหอมข้ามวันข้ามคืนเดี๋ยวแม่น้องตื่นสิเป็นเรื่องใหญ่อ้ายคงตำต้อยได้หักกับเจ้าบ่ยานความตายจักเป็นพันปากว่าอันเป็นให้น้องก็หักอ้ายยอมตายน้ำพี่อ้ายหักเจ้าอีหลีลีลาวดีอ้ายว่าโอจากใจยังนะหมดชัดว่าไม่เรวัตหักไผว่าไม่เดียวนี้ตั้งใจฟังเด้ออ้ายหักผู้สาวชื่อลีลาวดียับเข้ามามีแนวบอกพี่ผู้บ่าวลีลาวดีThank you.
สิหอมข้ามวันข้ามคืนน้องแม่น้องตื่นสิเป็นเรื่องใหญ่ไอ้คนตำต้อยได้หักกับเจ้าบ่ยานความตายพันปากหวานเป็นให้น้องกะหักอายยอมตายน้ำไอ้หักเจ้าอีหลีลีลาวดีอายเว้าจากใจยังนะหมดชัดเว้าไม่เรวัดหักไผ่เว้าไม่เดียวนี้ตั้งใจฟังเด้ออายหักผู้สาวชื่อลีลาวดียับเข้ามามีแนวบอกพี่ผู้บ่าวลีลาวดีชื่อเรวัดแม่นบ่น้อว่าวอีหลีนะแม่อีหลีอยู่จ้าข้อประทานโทษนะครับเด้อค่ะผู้บ่าวบ่อยเขามากระซิบบอกว่าเขาบอกโอเคผู้บ่าวบ่อยเอ้ยเพลงนี้นะโฟกัสร้องดีมากโฟกัสร้องดีนะแล้วก็สบายด้วยใช่ใช่ดูไม่เกร็งจริงไม่เกร็งเหมือนเป็นแนวทางเขาเลยจริงนะเฮ้ยผมว่าอีสานเนี่ยถ้าคุณจับได้เพลงอีสานคุณสบายเหมือนกันนะเนี่ยถือว่าตัวเองทำโอเคไหมโฟกัสครับโอเคครับผมโอเคโอเคโอเคอ้าวทำไปได้ทั้งหมด5ดวงโตเสียงโชคเรามีตู้เสียงโชคทั้งหมด5ตู้หลักหน่วยหลัก10หลักร้อยหลักพันแล้วก็หลักหมื่นนะครับโฟกัสหา 100,000 บาทให้เจอพร้อมไหมโฟกัสพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเสียงโชคครับไปเลยหลักหน่วยนะครับเสียงโชคครับ5 4 0หรือ1มาดูนะครับโฟกัส5 4 0หรือ1มีโอกาสลดครับ1โอเคถือว่าไปได้ดี1นะครับผมไปที่หลัก10ครับหลัก10ต้องเป็น2หรือ1ถ้าเป็น2เป็นแบบเรียงถ้าเป็น1เป็นแบบซ้ำนะครับได้ลุ้น2ขาถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับหลัก10จะเป็นเท่าไหร่1หรือ2นะครับ2 2ครับเฮ้ยดีงามวันนี้ดูเหมือนว่าโฟกัสจะดวงเฮงดวงปังนะครับเพราะคว้าเลขเรียงกันไปถึง2หลักอย่าง1และ2ซึ่งก็ต้องลุ้นให้หลักต่อไปเขาเปิดเจอหมายเลข3เท่านั้นนะครับหลักร้อยตัวเดียวเท่านั้นทำให้มีโอกาสลุ้นแจ็คพอตคือ3ขอ3ครับโฟกัสเอาให้ได้เอาให้ได้3มา3มาเท่าไรครับ3เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้โฟกัสมีโอกาสลุ้นเงินแสนกลับบ้านไปสูงมากๆเลยเพราะคว้าเลขเรียงกันไปถึง3หลักและถ้าหลักต่อไปได้หมายเลข4ไปแล้วก็โอกาสสร้างประวัติศาสตร์พิชิตแจ็คพอตในการเป็นแชมป์เพียงแค่8สมัยเป็นคนแรกก็มีให้เห็นอย่างแน่นอนไปลุ้นกันเลยครับหลักพันขอ4ครับต้อง4เท่านั้นครับเอาให้ได้มา4โฟกัสเออโอ้โหแม่ไม่ได้สักพันเลยไม่ได้ลุ้นละ 100,000 ไปที่หลักหมื่นครับมาที่หลักหมื่นน้องสมหวังรอมอบให้อยู่แล้ว 50,000 ทำให้ได้นะครับอย่าได้0ถ้าได้0จะได้321บาทกลับบ้านอเนจอนาถจิตใจมากนะครับทำให้ได้ถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับขอ5เอาให้ได้เอาให้ได้โฟกัสตั้งจิตให้ดี
จะได้กี่บาทนะครับโฟกัสนะครับอย่าได้ศูนย์ครับขอ2โอเค20,000ถือว่าโอเค23,21บาทครับโอ้โหเกือบได้เงินแค่หลักร้อยกลับบ้านไปซะแล้วนะครับโฟกัสยังถือว่ามีแต้มบุญอยู่บ้างนะครับนี่ทำให้ตอนนี้สมหวังเงินสั่งได้มอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงรวมทั้งสิ้น 268,90 บาทถือว่าเยอะและรวดเร็วมากๆเลยนะครับกับการเป็นแชมป์เพียงแค่8สมัยซึ่งในวันต่อไปโฟกัสจะยังรักษามาตรฐานแบบนี้และคว้าชัยไปสะสมเงินรางวัลเพิ่มได้อีกหรือเปล่าต้องติดตามนะครับเหมือนคนใกล้ตายเข้าไอซียูไปหรืออยู่ได้ทุกนาทีคนรอแนวมันท้อและโนอายโนอายหรือทั้งใจอายเหินห่างสั่งมาป่าปล่อยห่างปล่อยไอ้นั่นมาแซ่บมากเลยอันนี้มาหวานละมุนเลยขอตัดสินใจนิดนึงค่ะตอนนี้ดิฉันเนี่ยอยากจะเทรวมกันแล้วเอาทุกคู่เลยค่ะคะแนนสุดท้ายจากพี่เอตัดสินครับพลหรือโฟกัสครับและตอนนี้คุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเพราะรายการต่อไปพบกับเวลาความสุขเวลาแฮปปี้เวลาแฟมิลี่กับละครเวิร์กพอยต์กามเทพก้นครัวทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ1 ทุ่มตรงห้ามพลาดครับ